และนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนตอนนี้เลยนะคะสำหรับ2คู่รักอย่างณเดชน์กับยาย่าค่ะที่ตกเป็นข่าวเมาส์ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยปลูกเรือนหอด้วยกันล่าสุดนะคะทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มณเดชน์ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะหลังมีข่าวเมาส์มอยออกมานะคะว่าคู่รักคนดังแอบซุ่มปลูกเรือนหอราคา60ล้านบาทโดยใบ้ว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆและฝ่ายหญิงก็เป็นนางเอกสายหวานแล้วก็ยังขึ้นแท่นผู้หญิงหน้าสวยของโลกด้วยงานนี้ชาวเน็ตก็เลยเดากันว่าเป็นคู่รัก NY ณเดชน์ยาย่าหรือเปล่าล่าสุดฝั่งผู้จัดการของณเดชน์ก็ออกมาชี้แจงข่าวนี้แทนแล้วนะคะว่าเป็นบ้านที่ปลูกมาได้2ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จราคาบ้านตอนนี้ก็ทะลุ15ล้านบาทไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวค่ะส่วนข่าวเมาว่าเป็นเรือนหอนั้นผู้จัดการบอกว่าทางณเดชน์ขอเรียกว่าเป็นบ้านของครอบครัวค่ะ